บีมเฮียไอ้บิวมันเรียกชื่อหนูแกมันกระจอกไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อแฟนฉันชื่อคุณมันคงวิเศษมากเลยสินะคะคนอื่นถึงเรียกไม่ได้พวกมันนอกเหมือนกันนี่เองมีหน้าล่ะถึงได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เหมือนกันก็บอกมันเป็นแบรนด์ด้วยนะแต่เป็นแบรนด์ก็น้องดาววีคิสมายน่านะฉันอยากให้พวกเธอไปด้วยจริงๆไปปะเหมียวเราไม่ไปหรอกชีวิตเลิศหรูอลังการแบบนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราช่วยพูดให้หน่อยดิเธอสองคนเป็นเพื่อนรักเราเลยนะนิ้งถ้าเป็นงานวันเกิดเธอเราสองคนไปได้นะแต่นี่เป็นงานเลิศหรูต้องใส่สูทผูกเน็กไทพวกเราไม่ไปหรอกก็ได้งานมือนี้ฉันเลี้ยงเองนะโอเคตามใจเจ้าภาพมาชนชนไปเร็วเขาอยู่แล้วบีมเฮียไอ้มิวมันเรียกชื่อหนูไอ้มิวแกกล้าดีเลยมันเรียกชื่อแฟนฉันมิวไปเรียกชื่อเขาทำไมขอโทษละกันอะไรนะบีมได้ยินปะไม่ได้ยินอ่ะได้ยินแต่เสียงไส้เดือนหนิง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 อย่าให้มันขนาดนั้นเลยนะต่างคนต่างอยู่เถอะอย่ามีเรื่องกันเลยไม่ได้เป็นเธอเธอก็พูดได้นี่ไอ้มิ้วมันเรียกชื่อฉันฉันเสียหายแค่เรียกชื่อมันเสียหายตรงไหนล่ะบีมนั่นเฮียมันเรียกชื่อหนูอีกแล้วแกมันกระจอกไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อแฟนฉันแกมันก็แค่ของเก่าที่ฉันเขี่ยทิ้งห้ามมาเรียกชื่อฉันชื่อคุณมันคงวิเศษมากเลยสินะคะคนอื่นถึงเรียกไม่ได้ใช่ทำไมไม่ทำไมหรอกพอดีว่าแมลงสาบที่บ้านฉันเขายังไม่มีชื่อฉันจะได้ตั้งชื่อเขาว่าคุณบีมมี5ตัวก็ต้องเป็นคุณบีม1คุณบีม2คุณบีม3คุณบีม4คุณบีม5หยุดเลยนะทำไมใครกล้าดียังไงมารอชื่อฉันแบบนี้เขาเป็นเพื่อนฉันเองแหละอ๋อพวกมันนอกเหมือนกันนี่เองมีหน้าถึงได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เหมือนกันเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วมันหนักส่วนไหนของคุณไม่ทราบคะมันไม่หนักหรอกแต่มันขัดลูกหูลูกตาลูกฉันอุ๊ยเฮียก็บอกมันเป็นแบรนด์ด้วยนะแต่เป็นแบรนด์ก็เฮียเหมือนมันจะใส่เสื้อแบรนด์ด้วยนะอะไรของเธอเนี่ยเฮียแบรนด์นี้หนูเคยเห็นในห้างของแท้หรือเปล่าเนี่ยของแท้ท่านรู้จักด้วยเหรอรู้จักสิทำไมจะไม่รู้จักฉันนี่แหละเจ้าแม่แบรนด์เนม DIOR ดุยโอ้พี่จำได้แล้วแบรนด์ดุยนี่แหละที่พี่เคยไปเสนองานที่ตึกเขาเขาอ่านว่าดีออไม่ใช่หรออืมพูดถึงเสนองานไอ้มิวแกเห็นป้ายงานเลี้ยงบริษัท LST ป่ะเห็นทำไมหรอ
ก็ไม่มีอะไรนะพอดีฉันได้รับเชิญไปเป็นแขกในงานในฐานะแขก VIP ผู้รับเหมาคู่สัญญาโครงการพันล้านของบริษัทงานเลี้ยงระดับประเทศแบบนี้แกจะไปก็ได้นะไอ้มิวอุ๊ยแล้วจะมีคนเชิญมันเหรอบีมกระจอกแบบนี้ไม่มีคนเชิญหรอกเฮียนั่นน่ะสิเธอจะไปด้วยก็ได้นะถ้ามีคนเชิญสรุปพวกเธอจะไปไหมไปโอเค good อะไรกันไหนบอกว่า VIP ผู้สาขึ้นไปข้างบนกับโดนไล่ข้างล่างก็เป็นแค่ผู้รับเหมาสร้างซ่วมคนงานเขาให้บัตรมาก็ดีเท่าไหร่แล้วสร้างซ่วมแล้วมันจะได้กำไรหรือเฮียก็พอได้แหละ2ล้านโครงการพันล้านนี่งามแค่เนี้ยชั้น4ว2ตอนนี้ท่านประธานมาแล้วเปลี่ยนชั้น14เตรียมสแตนบายด่วนท่านประธานเป็นกันทำไมเล่าเฮียท่านประธานจับเฮียหรือเปล่าไม่รู้จักจริงๆเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับกรรมการผู้จัดการคนใหม่ที่เป็นลูกสาวท่านประธานน่ะโอ้โหอุตส่าห์เช่าชุดมานั่นไอ้มิวนี่พวกแกได้รับเชิญด้วยเหรอในก็เบิ่งตาดูสินิ้งทำไมไม่บอกความจริงไปเลยล่ะว่าเธอเป็นใครเออจริงด้วยไม่มีทางนายพวกมันไม่มีทางเป็น VIP เดี๋ยวพวกมันก็ต้องโดนไล่ออกมาเร็วมาเร็วโอ้ยห้องนี้ก็ไม่แย่แล้วเนี่ยบีมนั่นไงว่าแล้วเขาต้องไล่มันลงมาจริงด้วยน้ำหน้าอย่างพวกมันไม่มีใครเขาเชิญไปเป็น VIP หรอกนี่โอกาสสุดท้ายของพวกเธอแล้วนะก่อนที่พวกเธอจะเสียใจโอกาสสุดท้ายน่ะหรอฉันจะให้โอกาสพวกเธอมากราบขอโทษฉันสิแล้วฉันจะให้นั่งร่วมโต๊ะด้วยเร็วอ้าวนิ้งอยู่นี่นี่เองคุณย่ามาลูกคุณย่ามาเหรอคะคุณพ่อใช่ลูกท่านมาแสดงความยินดีกับหนูที่หนูได้เป็นกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกเพื่อนหนูล่ะลูกนิ้งใช่ค่ะเพื่อนรักหนูเองค่ะคุณพ่องั้นพาขึ้นไปหาคุณย่าด้วยกันเลยไปค่ะคุณพ่อไปพวกแกขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานให้อิ่มนะเพราะนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ว่าสัญญาใดๆที่ทำกับบริษัทฉันจะยกเลิกทั้งหมด
เรารีบขึ้นไปกันเถอะไปบีมกลับมาเมื่อไหร่อ่ะเห็นเค้กแล้วใช่มั้ยเค้กมันก็ดีอยู่หรอกแต่จะดีกว่านี้ถ้าเดี๋ยวรักษาสัญญาด้วยนี่เยบีมเธอชักจะงี่เง่าใหญ่แล้วนะแค่วันเกิดเธอวันเดียวไม่สำคัญกว่าฉันหรอถ้าเธอลามปามฉันอีกครั้งเดียวฉันจะให้แต่เดียวเลิกกับเธอซะนี่เมนูค่ะขอบคุณค่ะให้แม่สั่งก่อนนะบีมนี่ครับแม่ขอบใจจ้ะลูกกินอะไรดีนะน่ากินทุกอย่างเลยค่อยๆเลือกก็ได้ครับคุณแม่ไม่ต้องรีบจ้าปลานี่น่ากินจังเลยนี่จะเอาสเต็กดีคุณแม่คะถ้ายังเลือกไม่ได้ให้บีมสั่งก่อนดีไหมคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบีมคุณแม่เลือกต่อเลยครับจ้าเสียมารยาทขอโทษค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรจ้ะบีมคงหิวงั้นแม่สั่งเผื่อให้เลยแล้วกันนะเอาปลากระพงนึ่งมะนาว1ที่ได้ค่ะหูฉลามน้ำแดงขอไซส์ใหญ่1ที่ค่ะโอ้มีกุ้งแม่น้ำด้วยเหรองั้นเอากุ้งเผามา1โลกุ้งเผา1กิโลนะคะเอาไปปักกิ่งด้วยสิครับของโปรดคุณแม่ไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยนั้นเอามาที่หนึ่งได้ค่ะเอาอะไรอีกไหมครับคุณแม่แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มงั้นบีมขอสั่งอะไรกันบีมหนูจะสั่งเพิ่มอีกเหรอนี่แม่ก็สั่งเผื่อแล้วนะกินด้วยกันนี่แหละถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวเราค่อยสั่งใหม่จริงด้วยบีมเอาตามที่แม่บอกนั่นแหละอีกอย่างเรามากันแค่3คนจะสั่งอะไรเยอะแยะแต่อาหารบางอย่างบีมกินไม่ได้นะอย่างกุ้งบีมก็แพ้เดี๋ยวก็รู้เอาแพ้ก็กินอย่างอื่นสิลูกแม่สั่งตั้งหลายอย่างแต่อย่างอื่นหนูก็กินไม่เป็นจริงๆนะคะคุณแม่ก็หัดกินซะสิกินบ่อยๆเดี๋ยวกินเป็นเองใช่เอาตามนี้แหละบีมหิวแล้วอืมก็ได้เอาแค่นี้ละค่ะได้ค่ะร้านบรรยากาศดีนะครับคุณแม่ใช่ใช่เซลฟี่กันดีกว่าร้านนี้ครับนี่แหละคือแม่ผัวของฉันชีวิตคู่ของฉันต้องถูกกำหนดโดยแม่ผัวเดี๋ยวนี่บีมีอะไรจะอวดอะไรล่ะบีมโบนัสบีมเองนี่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 โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเยอะขนาดนี้เดี๋ยวขอปิดบ้านนะบีมอะไรนะเดี๋ยวจะปิดบ้านแล้วเหรอลูกใช่ครับคุณแม่พอดีว่าโบนัสของหูยแต่เดียวเก่งมากเลยลูกแม่ทีนี้จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีครับคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมแต่งตัวหล่อๆนะเรามีนัดไปงานวันเกิดผู้จัดการบีมที่บริษัทน่ะจ้าไม่ลืมหรอกสำคัญขนาดนี้จะลืมได้ไงเนอะมีออเดอร์มาเดียวเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะสายเอานะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่สายหรอกนะไปพร้อมแล้วอ้าวตาเดียวจะไปไหนกันไม่กินข้าวกับแม่ก่อนเหรอก็ที่เราคุยกันไว้เมื่อวานไงคะแม่เดี๋ยวต้องไปงานวันเกิดผู้จัดการเป็นเพื่อนบีมนะคะอ้าวเหรอแม่อุตส่าห์ทำกับข้าวเผื่อนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผู้จัดการเขาคงสำคัญกว่าคนแก่อย่างแม่บีมขอโทษจริงๆค่ะคุณแม่ไว้เดี๋ยวเรากลับมากินด้วยกันนะคะไปกันค่ะบีมวันนี้บีมไปคนเดียวเถอะนะ
เดี๋ยวอยากอยู่กินข้าวกับแม่แต่ว่านะบีมเดี๋ยวอยากอยู่เป็นเพื่อนแม่จริงก็ได้แต่วันเกิดบีมเสาร์นี้เดี๋ยวต้องอยู่เป็นเพื่อนบีมนะได้เลยครับผมเดี๋ยวสัญญาสัญญาแล้วนะอื้อเดียวบีมกลับมาแล้วหุ้ยบานมืดเชียวจะเซอร์ไพรส์บีมหรอบีมรู้ทันนะเดียวออกมาได้แล้วเดียวเดียวบีมฉลองคนเดียวไปก่อนนะพี่ต้องพาแม่ไปงานฉลองรับปริญญาของลูกเพื่อนแม่อีกแล้วแบบนี้อีกแล้วลูกสาวของเพื่อนแม่นี่คุยเก่งจังเลยนะครับผมนี่เชื่อเลยว่าเคยเป็นพิธีกรมหาลัยใช่ไหมล่ะทั้งคุยเก่งทั้งน่ารักแม่เลยชอบเดี๋ยวบีมกลับมาเมื่อไหร่อ่ะเห็นเค้กแล้วใช่ไหมแม่กับเดี๋ยวตั้งใจสั่งมาให้เลยนะบีมจำได้ว่าบีมมาชอบฝอยทองเค้กมันก็ดีอยู่หรอกแต่จะดีกว่านี้ถ้าเดี๋ยวรักษาสัญญาด้วยสัญญาโถบีมก็เดี๋ยวเขียนบอกไว้แล้วไงว่าจะไปงานเลี้ยงเพื่อนแม่บีมไม่เข้าใจหรอเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละอะไรอะไรก็แม่เดี๋ยวใครสนใจบีมบ้างไหมนี่ยายบีมเธอชักจะงี่เง่าใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาไปงานเป็นเพื่อนฉันแค่วันเกิดเธอวันเดียวมันสำคัญกว่าฉันเหรอแต่วันเกิดบีมมีแค่ปีละครั้งเองนะคะคุณแม่เรื่องที่สำคัญบีมก็นัดเดี๋ยวจะมาเราด้วยบีมอย่าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่แม่ผมนะไม่ใช่เพราะแม่เหรอบ้านเราถึงได้สงบสุขแบบนี้แต่เดี๋ยวเมียเราชักจะมารยาทสามขึ้นทุกวันแล้วนะหัดเตือนบ้างว่าอย่าทำตัวมีปัญหาให้มากเดี๋ยวโสดขึ้นมาแล้วจะหาว่าไม่เตือนคุณแม่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าถ้าเธอลามปามฉันอีกครั้งเดียวฉันจะให้แต่เดียวเลิกกับเธอซะบีมอย่าลืมเตรียมเอกสารไว้ด้วยนะพรุ่งนี้จะได้ไปปิดบ้านบีมบีมบีมอยู่ไหนบีมอะไรทะเดียวโวยวายแต่เช้าเลยมีเรื่องอะไรคุณแม่สวยแล้วบีมหายไปไหนไม่รู้แล้วเก็บเสื้อผ้าไปหมดเลยฮะจริงเหรอตะเดียวแล้ววันนี้นัดกันว่าจะไปปิดบ้านไม่ใช่หรือไงใช่ครับคุณแม่แล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะผมก็ไม่รู้ครับลาก่อนลูกแง่คุณแม่มีทิ้งลูกไปแล้วทำไงดีครับคุณแม่แล้วฉันจะรู้อะไรกับแกล่ะลูกคราวนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบ้านเหรอเนี่ยแกเพราะแกคนเดียวเลยแกรับผิดชอบไปเลยนะเอาแล้วทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะก็จริงไหมล่ะแค่แกขายของออนไลน์ยังไม่พอเลี้ยงฉันเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้านโอ๊ยฉันมันกลุ้มจริงจริงแม่ไม่มาทำชีวิตฉันไม่ได้กลัวที่จะโสดแต่กลัวที่จะต้องทนทุกข์ทรมานกับสามีที่เป็นลูกแง่ติดแม่